ที่ใจกลางเมืองกุ้งตัวน้อยเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่เริ่มต้นด้วยการเสริมสวยเพราะมันอยากดูดีที่สุดสำหรับงานที่รออยู่มันเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ทั่วเมืองแต่ละชนิดต้องปรับตัวให้เข้ากับงานที่ทำไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่กุ้งขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีที่จะพาคุณไปพบกับโลกของธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิดหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแต่ในโลกของพวกมันนั้นกลับเล็กกว่าลูกฟุตบอลกุ้งเป็นนักทำงานมันชอบทำความสะอาดและขัดถูทั้งวันงานและการขยายครอบครัวเป็นอย่างเดียวที่พวกมันสนใจกลุ่มปลามารวมตัวกันที่เหนือหลังคาเมืองสถาปนิกของเมืองได้สร้างอาคารที่ซับซ้อนพวกมันจึงไหวเอนไปตามกระแสน้ำและได้ประโยชน์จากการบริการโดยผู้อยู่อาศัยรวมถึงอาหารที่อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่บนหลังคาตลอดตัวตึกลงไปถึงชั้นใต้ดินทุกตารางนิ้วของที่นี่ต่างมีผู้จับจองทั้งผู้อพยพและผู้อาศัยอยู่กันอย่างแออัดสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันมาอาศัยอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกันราวกับเป็นกฎในสังคมอะไรคือกุญแจของความสมดุลที่ควบคุมเมืองที่ไร้กฎเกณฑ์แห่งนี้อยู่เราจะออกไปสำรวจเมืองตั้งแต่ใจกลางเมืองจนถึงชานเมืองเข้าไปในอาคารเหล่านี้เพื่อพบกับเจ้าของผู้เช่าและผู้พำนักชั่วคราวค้นหาความลับเบื้องหลังของความปลองดองในเมืองที่มีความหลากหลายมีสีสันและหนาแน่นที่สุดบนโลกฟองน้ำครกที่รูปร่างหน้าตาสวยงามแต่งแต้มขอบฟ้าให้หน้ามองฟองน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างและสีสันหลากหลายมันเป็นสถาปนิกซึ่งเก่งกาจที่สุดรายหนึ่งในเมืองและเป็นเจ้าบ้านที่สำคัญด้วยร่างกายที่ซับซ้อนนี้กรองอาหารออกซิเจนและของเสียแถมยังเป็นบ้านให้ผู้อาศัยหลากหลายขนาดและรูปร่างภายในบ้านหลังนี้กุ้งตัวหนึ่งกำลังยุ่งอยู่มันทั้งทำงานประจำวันปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแต่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวเพื่อนบ้านของมันคือปูแฮร์รี่สควอตอวัยวะที่เต็มไปด้วยขนของพวกมันเพิ่มประสาทสัมผัสเมื่อต้องคลานผ่านที่แคบเมื่อมองไปที่ก้ามของมันก็เห็นด้วยว่าปูตัวนี้กำลังทำความสะอาดเจ้าบ้านอยู่เพื่อรักษาห้องนั่งเล่นให้เรียบร้อยและกินอาหารไปด้วยครอบครัวปูทั้งหมดใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันลึกลงไปที่กึ่งกลางของฟองน้ำไม่ออกไปเสี่ยงภัยนอกป้อมปราการเพ
พื่อนบ้านที่ตัวเล็กยิ่งกว่าอาศัยอยู่ถัดไปปูดอกไม้ทะเลตัวจิ๋วก็กำลังทำความสะอาดเพื่อแลกกับที่พักพิงพวกมันมีโทนสีใกล้เคียงกับปูแฮร์รี่สควอตนี่อาจเป็นเครื่องแบบของนักทำความสะอาดก็ได้ถัดไปกุ้งนักเลงกำลังหมอบอยู่มันไม่เหมือนเพื่อนๆเพราะมันชอบเดินทางไปทั่วเมืองและใช้อพาร์ตเมนต์นี้เพื่อพักผ่อนเท่านั้นมีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นจนน่าประหลาดใจภายในอาคารอย่างฟองน้ำครกนี้ฟองน้ำแข็งแรงพอที่จะรับมือกับชีวิตเสี่ยงภัยพวกมันทนทานต่อกระแสน้ำและพื้นมหาสมุทรที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาพื้นผิวที่เหมือนเศษกระจกนั้นทำให้สัตว์ส่วนใหญ่กินมันไม่ได้รวมถึงมนุษย์ศัตรูหนึ่งเดียวของพวกมันและพวกมันก็คือสวงสวรรค์อันปลอดภัยในเมืองที่วุ่นวายนี้อันที่จริงพวกมันมีชีวิตที่ปลอดภัยมากจนสัตว์บางชนิดไม่มาอาศัยอยู่เลยแต่เรียนแบบพวกมันแทนปลากบที่แปลกและลึกลับตัวนี้พัฒนาวิธีการล่าที่น่าสนใจพวกมันล่อเหยื่อพลางตัวปักหลักเหมือนฟองน้ำจากนั้นมันก็ใช้ศิลปะการซุ่มโจมตีโดยการล่อลวงราวกับมายากลส่วนหลังที่พัฒนาแล้วถูกใช้เป็นคันเบ็ดพวกมันตกเบ็ดด้วยการใช้อวัยวะประกอบที่อวบอ้วนเหมือนเหยื่อล่อมันเริ่มกวายเหยื่อปลาที่ไม่รู้เรื่องพอมองเห็นอาหารล่อตาก็ว่ายเข้ามาในเขตซุ่มโจมตีเหยื่อไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เช่นกันเพราะการโจมตีเกิดขึ้นภายใน6มิลลิวินาทีมันอ้าปากกว้างและยื่นออกมาจากนั้นก็ดูดปลาเข้าไปจากใจกลางเมืองจนถึงชานเมืองรอบๆฟองน้ำได้ปรับแต่งสถาปัตยกรรมของมันให้เข้ากับพื้นที่แถมพวกมันยังเข้าครอบครองถ้ำลึกและเป็นที่อยู่ให้ครอบครัวสัตว์ตัวจิ๋วซึ่งสร้างอาหารออกซิเจนและพลังงานให้ฟองน้ำเพื่อการดำรงชีวิตแม้ฟองน้ำจะใกล้สูญพันธุ์เพราะมนุษย์แต่พวกมันก็มีชีวิตรอดมาหลายล้านปีด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับชุมชนสัตว์และจุลินทรีย์ที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายความสัมพันธ์ที่น่าทึ่งนี้ทำให้ฟองน้ำแข็งแรงและมีสุขภาพดีเจ้าบ้านชนิดนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลให้เมืองพวกมันช่วยในการขยายพันธุ์และอบอุ้มสัตว์รุ่นใหม่เอาไว้ในเมืองปะการังขอบกำแพงงดงามเหมือนภาพวาดและเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีขอบปะการังได้รับแสงแดดและเข้าถึงกระแสน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารอาหารทำให้บริเวณนี้น่าดึงดูดและกลายเป็นส่วนที่แออัดที่สุดที่นี่สถานที่สำคัญของเมืองที่โดดเด่นเตะตากำลังเจริญเติบโตกะละปังหากวัดไกวไปมาเช่นเดียวกับต้นไม้ในสายลมรากที่แข็งแกร่งยึดมันไว้กับพื้นกิ่งก้านแผ่กระจายในกระแสน้ำยื่นออกไปรอแพลงต้นที่ผ่านมาสถาปนิกที่บอบบางเหล่านี้เลือกถิ่นที่อยู่อย่างระมัดระวังเพราะพวกมันต้องการสมดุลระหว่างการเผยตัว
การปกป้องและบริเวณที่น้ำไหลผ่านได้ดีพวกมันเผยตัวมากแต่ก็ปกปิดส่วนสำคัญเอาไว้นี่เป็นเจ้าบ้านที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้อาศัยหลายรายรวมถึงผู้อาศัยที่เล็กจิ๋วและมองเห็นยากที่สุดด้วยม้าน้ำแคระตัวจิ๋วเหล่านี้มีขนาดราว1เซนติเมตรและดูเหมือนพวกมันกำลังไปปาร์ตี้ชุดแฟนซีมันมีชื่อว่าบากิบานติกมันชอบเรียนแบบเจ้าบ้านมันกระโดดไปมากินของว่างเล็มกิ่งกะละปังหาที่เสียหายซึ่งมักจะงับหน้ามันกลับมานั่นเป็นวิธีจ่ายค่าเช่าของมันแล้วกิ่งกะละปังหาก็งอกกลับขึ้นมาใหม่เพื่อจับอาหารเสื้อผ้าที่สวยงามทำให้ม้าน้ำบากิบานติเป็นสัตว์น้ำที่ขึ้นกล้องมากที่สุดชนิดหนึ่งแต่ขณะที่เล็กจิ๋วและความไวต่อแสงของพวกมันทำให้เรามองเห็นหรือถ่ายทำพวกมันได้ยากมากมันพลางตัวเก่งมากไม่มีใครรู้เลยว่ามีม้าน้ำชนิดนี้จนนักวิทยาศาสตร์นำกิ่งกะละปังหาหนึ่งกิ่งไปศึกษาบากิบานติเป็นผู้เช่าตลอดชีวิตความสัมพันธ์ของมันกับกะละปังหาแนบแน่นจนมันไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามลำพังมันมอบความซื่อสัตย์ให้กับคู่ชีวิตของมันและมีคู่เพียงตัวเดียวไปจนตายทั้งสองมักถูตัวและกอดกันราวกับกำลังแสดงความรักใกล้ๆกันนี้มีม้าน้ำแคระเดนิสอยู่ตัวมันเล็กมากและเพิ่งมีการค้นพบเร็วๆนี้เราต้องใช้เลนส์ขยายและความอดทนสูงมากเพื่อมองหามันในโลกของม้าน้ำตัวผู้ทำหน้าที่ตั้งครรภ์มันจะเก็บไข่ไว้ในพุงพลุ้ยขนาดใหญ่จนกระทั่งไข่ฟักเป็นตัวแต่สาวน้อยข้างๆนั้นพร้อมเพรียวอยู่ตลอดเวลาคู่รักมีชีวิตชีวาระหว่างที่ปฏิสัมพันธ์กันพวกมันทักทายกันราวกับกล่าวอรุณสวัสดิ์และอวยพรกันและกันให้หลับฝันดีพวกมันไม่ชอบแสงเราจึงมองเห็นมันได้ยากมากรวมทั้งโอกาสที่จะได้เห็นการแสดงความรักที่งดงามของพวกมันด้วยเช่นเดียวกับกุ้งชีวิตของม้าน้ำแคระเหล่านี้เล็กๆพอกับอาคารที่พวกมันอาศัยอยู่กระปังหาต้นถัดไปดึงดูดครอบครัวจากแดนไกลนี่คือปลาจิ้มฟันจระเข้ปีศาจชื่อนี้ได้มาจากความสามารถในการหายไปจากสายตาโดยการพลางตัวด้วยอวัยวะเสริมของผิวหนังและเรียนแบบการไหวเอ็นไปมาของกะละปังหาเช่นเดียวกับสมาชิกในครอบครัวปลาจิ้มฟันจระเข้จะซื่อสัตย์ต่อคู่ครองที่อยู่ใกล้กันเสมอแตกต่างไปจากม้าน้ำตรงที่ตัวเมียเป็นผู้อุ้มท้องหากมองไปใกล้ๆบริเวณท้องจะเห็นดวงตาคู่เล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ส่วนในร่างกายของปลาจิ้มฟันจระเข้ปีศาจถูกออกแบบมาเพื่อให้กลืนไปกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อประโยชน์อีก2ประการคือหลบหลีกการล่าและใช้ลอบโจมตีเหยื่อ
กาละปังหาอาจเป็นเจ้าบ้านที่งดงามที่สุดในเมืองเพราะพวกมันเพิ่มความงดงามให้ทิวทัศน์และกิ่งก้านที่ไหวเอ็นเล็กน้อยก็ทำให้ดูเหมือนกำลังหายใจจากสาหร่ายเซลล์เดียวไปจนถึงม้าน้ำแพะจากฐานไปจนถึงปลายกิ่งก้านกาละปังหาเป็นบ้านของผู้อาศัยมากมายที่อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างปลองดองเราไม่เห็นเลยว่าพวกมันเป็นส่วนสำคัญของความเป็นอยู่ของกาละปังหารวมทั้งเมืองที่ซับซ้อนแห่งนี้ซึ่งเราจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อถอยออกไปมองภาพรวมที่กว้างขึ้นถัดไปอีกย่านหนึ่งมีเจ้าบ้านที่โด่งดังมากที่สุดรายหนึ่งของเมืองอาศัยอยู่ดอกไม้ทะเลเป็นสัตว์ในกลุ่มปะการังแบบตัวเดียวที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกหนแห่งในเมืองนี้พวกมันปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ว่างฝังเสาเข็มลงบนพื้นทะเลแล้วก็สร้างบ้านพวกมันมีสมาชิกในวงนี้กว่า 1,000 ชนิดและมีชื่อเสียงอันโด่งดังเช่นเดียวกับผู้เช่ารายหนึ่งของมันปลาการ์ตูนที่มีสีสันเล่นซ่อนแอบตลอดเวลาดูอ่อนเยาว์และอยู่ใกล้ชิดกับดอกไม้ทะเลนั่นจึงทำให้พวกมันกลายเป็นเป้าหมายของศิลปินทั่วโลกพวกมันใช้เวลาทั้งชีวิตปกป้องไม่ให้สาหร่ายเติบโตบนตัวเจ้าบ้านพวกมันโฉบไปมาราวกับนกฮัมมิงเบิร์ดและเคลือบตัวเองด้วยเมือกเพื่อป้องกันเข็มพิษจากดอกไม้ทะเลเราต่างก็ถูกดาราแห่งโลกใต้น้ำแห่งนี้ดึงดูดแต่ลองดูใกล้ๆก่อนที่นี่มีกุ้งอยู่ด้วยเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่มของอาคารแห่งนี้แสนสะดวกสบายมีปลาการ์ตูนคอยเพิ่มสีสันและล่อหลอกศัตรูดอกไม้ทะเลแต่ละชนิดเป็นเจ้าบ้านให้กุ้งหลากชนิดเมื่อเจ้าบ้านเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมผู้เช่าก็เช่นกันกุ้งไม่เคยหยุดนิ่งพวกมันเต้นรำไปตามเพลงที่ไม่มีใครได้ยินพวกมันโยกย้ายอวดตัวเพื่อดึงดูดคู่และสื่อสารในบ้านปลาการ์ตูนอินเดียนแดงนี้เราจะได้เห็นปลาการ์ตูนลายปล้องตัวน้อยว่ายน้ำอย่างมีความสุขเรากับที่นี่คือบ้านพ่อแม่ของมันไม่ได้อยู่แถวนี้ปลากำพร้าเหล่านี้เป็นปลาคนละชนิดกันแต่ดูเหมือนมันจะได้รับการอุปถัมภ์และให้ที่พักพิงเมื่อศึกษาต่อไปเราจะพาไปพบครอบครัวปลาการ์ตูนลายปล้องที่อุปถัมภ์ลูกปลาการ์ตูนอินเดียแดง2ตัวการอุปถัมภ์สัตว์ต่างชนิดนั้นเป็นเรื่องที่หายากมากในโลกของสัตว์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความเห็นอกเห็นใจอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องการอุปถัมภ์กันในโลกของปลาปลาการ์ตูนมีความลับอย่างอื่นอีกแต่ละครอบครัวมีผู้นำเป็นตัวเมียที่มักใหญ่กว่าและมีสีต่างจากตัวผู้หากมีอะไรเกิดขึ้นกับมันตัวผู้จะเปลี่ยนเป็นตัวเมียเพื่อสืบทอดตำแหน่งต่อไปสังคมอำนาจฝ่ายมารดานี้เป็นคำอธิบายการอุปถัมภ์สัตว์ต่างชนิดหรือไม่แล้วปลาพวกนี้มีความเห็นอกเห็นใจกันจริงไหมเรายังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายในอนาคตที่ยาวไกลนี้ในเมืองนี้ชนกลุ่มน้อยที่ประสบความสำเร็จสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่สำหรับสัตว์หลายชนิด
พวกมันต้องอยู่ภายใต้การปกครองของโคโลนีพวกมันอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ในบริเวณเดียวกันจากนั้นพวกมันก็ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นจนเกิดสงครามขึ้นอย่างช้าๆเนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องสำคัญสัตว์เหล่านี้จะขยายรากฐานให้แผ่ไกลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งพวกมันไม่มีอะไรให้ยึดเกาะอีกต่อไปการเติบโตจึงกลายเป็นแนวสูงปะการังและฟองน้ำเติบโตบนกันและกันและเมืองก็ไต่ระดับขึ้นสู่เบื้องบนกลายเป็นตึกระฟ้าที่อยู่อาศัยหลายชั้นจึงเริ่มดึงดูดผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหม่เจ้าบ้านรายหนึ่งตอบสนองด้วยการเติบโตในแนวตั้งเหมือนตึกระฟ้าฐานของแท้ทะเลมีขนาดเท่าเหรียญเท่านั้นแต่เมื่อพวกมันปักหลักแล้วหอคอยที่ผอมสูงเหมือนเชือกนี้ก็จะสูงถึง2เมตรมันสามารถเข้าถึงบริเวณที่น้ำเต็มไปด้วยสารอาหารเบื้องบนและเป็นที่อยู่อาศัยชั้นเยี่ยมแต่ต้องใจกล้าด้วยเพราะผู้อาศัยจะต้องรับมือกับการไหวเอนตลอดเวลาและกระแสน้ำเชี่ยวกรากในบางครั้งโดยที่ไม่ตกลงไปครอบครัวปลาบู่นี้วางตัวตามแนวบนเส้นแท้ทะเลวิ่งขึ้นและลงด้วยทักษะแบบนักกายกรรมมันจึงไม่หวาดกลัวแม้ว่าบ้านจะไม่มั่นคงก็ตามพวกมันพุ่งตัวเข้าไปในน้ำเพื่อหาของว่างและเล่นกระโดดไปมาราวกับเด็กๆบนสนามเด็กเล่นบิ้นครอบครัวนี้มีสีตาที่ต่างกันอาจมีไว้เพื่อระบุตัวตนหรือเพื่อสื่อสารเลนขยายทำให้เราเห็นรูปแบบที่ซับซ้อนของเซลล์เม็ดสีที่ทำให้พวกมันสามารถเปลี่ยนสีให้เข้ากับเจ้าบ้านได้ปลาบู่เป็นวงปลาที่มีมากที่สุดชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับกุ้งพวกมันเป็นประชากรหลักของเมืองพวกมันมีครีบท้องที่ต่อเนื่องกันประกอบเป็นอวัยวะสำหรับยึดเกาะเป็นวงกลมรูปถ้วยเช่นเดียวกับครีบที่พัฒนาแล้วของปลาเหาฉลามครีบนี้ทำให้พวกมันยึดเกาะอาคารได้ทุกขนาดและทุกรูปแบบโลกของพวกมันคือเส้นเชือกยาว2เมตรที่กวัดไกวไปมาในสายน้ำเมืองปะการังล้วนเป็นฝีมือการสร้างของสัตว์ทั้งสิ้นทุกพื้นที่มีผู้อาศัยอยู่แต่เช่นเดียวกับเมืองของเราเมื่อเรามุ่งหน้าไปทางชานเมืองฝูงชนก็เริ่มเบาบางลงอาคารก็ห่างไกลกันมากขึ้นและมีพื้นที่ว่างแทนที่จะมีอพาร์ตเมนต์หลายชั้นอาคารบริเวณนี้ต่างกระจัดกระจายแต่ทุกคนก็มีบทบาทหน้าที่ซากปรักหักพังนี้เกิดจากทรายเศษปะการังและฟองน้ำที่ตายแล้วในชานเมืองมีดินแดนรกร้างที่มีสารเตี้ยนักต้มตุ๋นและกลุ่มที่ไม่เข้าพวกกับใครที่ไหนเลยพื้นที่ว่างมีอยู่มากมายแต่เมื่อไม่มีสัตว์ที่ให้ที่แอบซ่อนผู้อาศัยก็ต้องสร้างที่อยู่ของตัวเองพวกมันต้องพึ่งพาตัวเองและแข่งขันเพื่อเอาชีวิตรอดพวกมันอาศัยการพรางตัวที่เยี่ยมยอดอย่างรูหลบซ่อนการฝังตัวเองหรือการมีพิษร้ายในตัวอย่างปลาปักเป้าไม่เช่นนั้นพวกมันก็จะถูกกินขอแนะนำให้รู้จักปลาหินลวดลายแตกๆและอวัยวะที่ยื่นออกมาทำให้มันดูเหมือนหินที่มีสาหร่ายปกคลุม
ครีบอกที่แข็งแรงของมันเป็นเครื่องมือขุดซึ่งใช้เพื่อฝังตัวเองลงในทรายพวกมันอยู่นิ่งๆเหลือแค่ตาและปากที่ไม่ถูกปกคลุมรอคอยโจมตีเหยื่อที่ผ่านมาอาวุธลับอีกอย่างหนึ่งก็คือครีบหลังที่เป็นเงี้ยงอันแหลมคมและสามารถแทงพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทซึ่งร้ายแรงถึงกับทำให้มนุษย์ตายได้ชานเมืองที่รกร้างนี้ยังเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกก้างด้วยอย่าลงเชื่อหน้าตาและสีสันสวยๆของมันเพราะมันไม่ใช่กุ้งแต่เป็นสัตว์กลุ่มสโตมาโทพอดและเป็นนักล่าที่ดุร้ายมันมีเครื่องมือและอาวุธหลากหลายอยู่ที่ปลายขามีสายตาที่รับรู้สีได้ซับซ้อนที่สุดในโลกและมีความลึกในการมองเห็นที่น่าทึ่งรวมถึงมุมมองแบบ3จุดในดวงตาแต่ละข้างพวกมันแข็งแรงและว่องไวมากพวกมันสร้างรูและคอยปกป้องอย่างดุร้ายการมีบ้านที่ดีเป็นเรื่องสำคัญพวกมันจึงจุกจิกมากว่าอะไรควรอยู่ที่ไหนพวกมันต้องสร้างทางหนีหลายทางและจะไม่พักจนกว่าทุกทางจะปลอดภัยมันสามารถพึ่งพาตัวเองได้เพราะการจู่โจมที่ว่องไวและร่างกายที่เต็มไปด้วยกลไกทางชีวภาพที่น่าทึ่งทำให้ก้างอาศัยอยู่ตัวเดียวได้และต้องการคู่เพื่อผสมพันธุ์เท่านั้นก้างตัวนี้กำลังปรับเปลี่ยนและสร้างอาณาเขตของตัวเองต่อไปเช่นเดียวกับที่อื่นๆในชานเมืองที่นี่มีกุ้งอาศัยอยู่กุ้งเหล่านี้มีกล้ามแข็งแรงเพื่อใช้ในการสร้างรูที่ซับซ้อนแต่เพราะสายตาที่ไม่ดีความปลอดภัยจึงเป็นปัญหากุ้งเหล่านี้จึงให้ผู้เช่าเข้ามาอาศัยซึ่งไม่มีใครแล้วที่จะเหมาะไปกว่าปลาบู่ผู้มองเห็นได้รอบทิศทางกุ้งสร้างบ้านใหญ่พอสำหรับทุกคนปลาบู่คอยเฝ้าระวังป้องกันอันตรายระหว่างการก่อสร้างดูแลให้ทุกคนปลอดภัยและเข้าไปหลบในรูเมื่อยามจำเป็นแม้แต่ในชานเมืองกุ้งก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมคราวนี้พวกมันกลายเป็นเจ้าบ้านนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านและผู้เช่าที่วิเศษซึ่งคราวนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปลาและกุ้งสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงพวกมันร่วมมือกันเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายจะปลอดภัยในความสัมพันธ์ยาวนานตลอดชีวิตนี้ปลาบู่ตัวหนึ่งจะผูกพันและพึ่งพากุ้งตัวหนึ่งไปตลอดพวกมันเลือกคู่หูอย่างไรนั้นยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนซากปรักหักพังกระจายตัวออกจากเมืองไปจนถึงชานเมืองที่เป็นทรายพื้นที่นี้ไม่มีวัสดุสร้างอาคารผู้อาศัยต้องครุ่นคิดหาที่อยู่อาศัยครอบครัวปลาไหลสวนขุดรูอยู่เคียงข้างกันนี้ร่างกายของพวกมันหลั่งเมือกเหนียวออกมาทำให้ทรายไม่พังทลายทำให้ตัวของพวกมันลื่นและพร้อมชอนชัยครอบครัวใหญ่และเพื่อนๆยืดคอออกมาเพื่อรับอาหารที่ผ่านไปมาโดยที่ยังคงอยู่ในบ้านโลกของพวกมันคือผืนทรายที่ทอดยาวซึ่งมีกระแสน้ำที่เต็มไปด้วยสารอาหารและแพลงก์ตอนสัตว์พัดผ่านปลาไหลริบบิ้นวัยเยาว์อาศัยอยู่ไม่ไกลที่นี่มีกุ้งเช่นกันพ
พวกมันอาศัยอยู่ภายใต้การคุ้มครองของปลาไหลริบบิ้นเมื่อปลาไหลเติบโตมันจะเปลี่ยนสีและย้ายเข้าไปในเมืองพวกมันมักขับไล่ผู้อาศัยเดิมที่อยู่ในรูเพื่อเข้าไปอยู่เสียเองถัดจากชานเมืองออกไปมีทุ่งหญ้าและป่าล้อมเป็นชายแดนของเมืองชายแดนที่เขียวชอุ่มนี้เหมาะให้สัตว์วัยรุ่นได้เติบโตอย่างปลอดภัยบริเวณที่น้ำตื้นและสว่างไสวเหมาะสำหรับหญ้าทะเลที่ต้องสังเคราะห์ด้วยแสงสัตว์หลายชนิดต่างหลบซ่อนอยู่ในหญ้าชีวิตในน้ำตื้นนี้มีผู้ล่าอยู่น้อยโอกาสในการล่าสำเร็จจึงมีต่ำเพราะนักล่าที่ชอบเดินทางมักมาพักผ่อนที่นี่มากกว่ามาหาอาหารกลับเข้ามาในเมืองหย่อมสีเขียวกระจายตัวอยู่ทั่วเหมือนกับสวนสาธารณะสาหร่ายใบมะกรูดนี้ไม่น่าดึงดูดเหมือนกับกะละปังหาหรือมีโครงสร้างแบบฟองน้ำแต่มันสามารถสร้างแคลเซียมคาร์บอเนตได้เช่นเดียวกับปะการังแข็งมันจึงมีบทบาทสำคัญในการก่อสร้างสาหร่ายนี้อันตรายมันมีพิษและจำนวนที่มากมายช่วยปกป้องพวกมันจากสัตว์กินพืชและทำให้พวกมันเป็นเจ้าบ้านที่เยี่ยมยอดสำหรับผู้เช่าตัวจิ๋วบางชนิดเรากำลังมองหาม้าน้ำแคระคอนโทเป็นม้าน้ำแคระที่เล็กอีกชนิดหนึ่งเท่าที่เรารู้จักมันมีขนาดตัวเกือบเท่าเล็บนิ้วมือเท่านั้นขนาดที่เล็กและสีขาวทำให้มันเข้ากับสาหร่ายใบมะกรูดซึ่งเป็นเจ้าบ้านที่มันโปรดปรานได้ดีต่างจากญาติของพวกมันคอนโทเคลื่อนไหวตลอดเวลาและอาจย้ายที่อยู่หากถูกคุกคามความสัมพันธ์ของระหว่างเจ้าบ้านและผู้เช่านี้ไม่ชัดเจนเรารู้เพียงว่าเจ้าบ้านที่หลบซ่อนที่ยอดเยี่ยมแก่มันในส่วนนี้พอนโทใช้ชีวิตอยู่กับคู่ชีวิตของมันเช่นเดียวกับญาติของมันคู่รักคู่นี้แสดงความรักกันอย่างลึกซึ้งพเนาพนอและกอดกันทั้งตอนเช้าและตอนเย็นพวกมันเป็นสัตว์คู่ครองเดียวตลอดชีวิตและไม่ได้ครองคู่เพื่อการผสมพันธุ์เท่านั้นการแสดงความรักของพวกมันเพื่อความพอใจมากกว่าประโยชน์ใดๆมันไม่มีเปลือกตาและไวต่อแสงมากการถ่ายทำในที่มืดจึงเป็นวิธีเดียวที่จะเห็นพวกมันแสดงความรักต่อกันปูตัวจิ๋วใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมนี้เพื่อหลบซ่อนพวกมันพลางตัวเก่งมากจนเรามองไม่เห็นมันเลยแม้เราจะมองมันอยู่ก็ตามหญ้าทะเลเศษปรักหักพังและผืนทรายในชานเมืองไม่น่าดึงดูดเท่ากับใจกลางเมืองแต่พวกมันก็สำคัญต่อเมืองนี้ชานเมืองนี้เป็นสถานอนุบาลและบ้านของสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวแล้วและอาศัยบริเวณเหล่านี้เพื่อเอาชีวิตรอดชานเมืองเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของเมืองส่วนหนึ่งจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีอีกส่วนรอบนอกของเมือง
มนุษย์ได้สร้างท่าน้ำและท่าเรือขึ้นมาเมื่อการก่อสร้างและการรบกวนสิ้นสุดลงทรายก็พัดเข้ามาจากนั้นผู้อาศัยก็ย้ายเข้ามาความยุ่งเหยิงที่น่าจะเกิดขึ้นหลังการแทรกแซงครั้งใหญ่กลับถูกแทนที่ด้วยความปลองดองเช่นคือปลามารวมตัวกันอย่างสงบต้อนรับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเขตร้อนราวกับสาหร่ายดึงดูดปลาหนุ่มปลาบางตัวลอยตัวอยู่อย่างขี้เกียจบางตัวหลับในเงามืดหรือใช้ประโยชน์จากรูและรอยแตกฉลามวับบีกองกำลังงีบหลับห่างจากแสงสว่างพวกมันไม่ต้องพยายามหายใจในน้ำที่เต็มไปด้วยออกซิเจนนี่เป็นประโยชน์เล็กน้อยที่เทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายที่มนุษย์ทำขึ้นในระบบนิเวศที่วิเศษนี้แต่หากเราระมัดระวังนี่อาจเป็นสัญญาณว่าสิ่งที่เลวร้ายอาจกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีได้เบื้องล่างเกลียวคลื่นมีเมืองอยู่ที่นี่เต็มไปด้วยผู้อาศัยจากเมืองที่แออัดไปจนถึงชานเมืองที่โล่งกว้างในชานเมืองมีโรงแรมผู้อาศัยและผู้เช่าแต่เมืองไม่อาจสมบูรณ์ได้เลยหากขาดผู้แวะพักผู้บุกรุกและนักเดินทางที่ต้องการสถานที่สำหรับพักผ่อนเช่นเดียวกับโรงแรมบนทางหลวงอันวุ่นวายปะการังโต๊ะก็เป็นจุดแวะพักยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ผ่านมาโครงสร้างที่เป็นน้ำแข็งเป็นเกราะป้องกันและช่วยในการปกปิดจากด้านบนดูเหมือนอาคารนี้จะว่างเปล่าแต่เมื่อมองในระดับสายตาสัตว์หลากหลายชนิดก็เผยตัวให้เห็นผู้ครอบครองว่ายน้ำอยู่เบื้องบนพวกมันสื่อสารและให้สัญญาณด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตที่ไม่ว่าเราหรือผู้ล่าก็ไม่สามารถเห็นได้เมื่อมีสัญญาณลับทุกตัวก็จะพุ่งเข้าไปในที่ซ่อนอย่างพร้อมเพรียงเหมือนฝูงนกฉลามก็จะว่ายจากไปปะการังเขากวางที่แหลมคมเหมือนมีดโกนจึงเป็นเขาวงกดลึกที่ผู้ล่าขนาดใหญ่ไม่อาจรุกรานได้ทางใต้ดินที่เหมือนเครือข่ายรถไฟใต้ดินก็เป็นที่หลบซ่อนให้สัตว์มากมายที่กำลังเดินทางทำรังและพักผ่อนนักเดินทางอย่างปลาอมไข่ที่กกไข่ไว้ในปากก็พักอยู่ในสถานที่หลบภัยนี้เพื่อให้ลูกๆของพวกมันปลอดภัยเมื่อออกมาจากเขาวงกตก็เจอกับปะการังลูกโป่งหน้าตาแปลกที่ดูนุ่มนิ่มเหมือนเตียงน้ำขนาดจิ๋วแน่นอนว่ากุ้งคือพวกแรกที่ได้นอนบนเตียงน้ำนี้นักเดินทางอย่างปลาบู่จิ๋วก็ชื่นชอบโรงแรมที่นุ่มนิ่มนี้หากมีที่ว่างพวกมันก็จะแวะพักผ่อนผู้บุกรุกสำคัญคือปูอุรังอุตังพวกมันมีสาหร่ายสีแดงปกคลุมและมีชีวิตสังคมที่มีสีสันปูตัวเล็กเหล่านี้หน้าตาและท่าทางเหมือนอุรังอุตังทำให้มันมีชื่อเช่นนี้ปูอุรังอุตังชอบการปฏิสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การผสมพันธุ์หรือหาอาหารพวกมันกำลังทำความสะอาดปะการังลูกโป่งเราได้แต่มองด้วยความทึ่งดูเหมือนว่าปูจิ๋วเหล่านี้กำลังเล่นกันจริงๆ
บนทางหลวงแม้แต่อาคารทรุดโทรมก็ยังเป็นที่พักอาศัยมันคือรากฐานให้เจ้าบ้านใหม่เพื่อวางรกรากและเติบโตเมืองสร้างตัวขึ้นมาใหม่และขยายใหญ่ขึ้นปลาไร้บ้านว่ายไปรอบเมืองเพื่อหาที่พักและอาหารเนินถ้ำหรืออุโมงค์ต่างกลายเป็นที่หลบซ่อนทุกตารางนิ้วในเมืองมีผู้อาศัยทุกมุมมีผู้ยึดครองทุกรูมีเจ้าของไม่ว่าเป็นสัตว์ใหญ่หรือเล็กไม่ว่าจะนาทีเดียววันเดียวหรือถาวรในขณะที่ผู้ล่าดูแลดาดฟ้าสัตว์อื่นก็คลืบคลานอยู่บนพื้นไม่ว่าภูมิประเทศจะเป็นเช่นไรถ้าเปลือกร่างนุ่มเหล่านี้ก็เลื้อยไปทั่วเมืองอย่างไม่กลัวเกรงพวกมันเดินทางไปทั่วโดยไม่มีขอบเขตพวกมันไร้เกราะป้องกันแต่มีพิษและแสดงคำเตือนด้วยสีสันหลากหลายที่ซับซ้อนพวกมันมั่นใจมากว่าจะไม่มีใครมายุ่งจนกล้าเปิดเผยเนื้อตัวที่น่าอร่อยนี้แม้แต่ทากเปลือยก็เป็นเจ้าบ้านอย่างทากเปลือยสเปนนิชแดนเซอร์ตัวนี้ที่มีกุ้งซึ่งปรับตัวเข้าหาเจ้าบ้านได้ดีมากจะไม่มีใครมองเห็นอย่าลืมมองหาสิ่งที่มีอยู่มากกว่าที่เห็นเพราะเมื่อเราคิดว่าเราเห็นทุกอย่างแล้วสัตว์ที่ตัวเล็กยิ่งกว่าก็จะปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นหนอนตัวแบนร่างเล็กหรือม้าน้ำแคระอย่างตัวนี้ที่เล็กเท่าเล็บนิ้วเด็กทารกเล็กที่สุดเท่าที่เคยพบม้าน้ำชนิดใหม่ที่ค้นพบนี้ทำให้เราตระหนักถึงความซับซ้อนและความละเอียดอ่อนที่ซ่อนอยู่ในทุกระดับของเมืองนี้ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่และว่างเปล่านี้มีเมืองที่แออัดและวุ่นวายที่สุดในโลกที่นี่มีทั้งนักต้มตุ๋นหลอกลวงและผู้ล่าที่อันตรายแต่หากเรามองลงไปให้ลึกกว่านี้เราจะได้พบกับผู้อาศัยที่เล็กจิ๋วและน่าตื่นตะลึงมากมายครอบครัวตัวจิ๋วเหล่านี้เต็มไปด้วยสีสันกิจกรรมและลานตาและอาจตกอยู่ในอันตรายแม้ว่าพวกมันดูเหมือนจะอ่อนแอแต่กลับเป็นผู้อบอุ้มเมืองนี้เอาไว้ตั้งแต่ฟองน้ำจนถึงกะละปังหาอาคารแต่ละแห่งในเมืองเป็นบ้านและผู้เช่าแต่ละรายก็มีความสำคัญต่อบ้านของพวกมันจากม้าน้ำที่เล็กที่สุดไปจนถึงผู้ล่าที่ใหญ่ที่สุดผู้อาศัยที่แตกต่างกันนี้ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันและแบ่งปันทรัพยากรภายใต้สมดุลอันเปราะบางที่คงอยู่มาหลายพันปีท่ามกลางระบบนิเวศทั้งหมดและเมืองทุกแห่งในโลก
เมืองที่เปราะบางนี้น่าจะเสี่ยงต่อการล่มสลายมากที่สุดแต่เมืองนี้กลับมีความสมดุลฟื้นฟูสภาพได้ดีและมีความปลองดองกันทำให้ที่นี่สงบสุขและอาจเป็นเพราะสายสัมพันธ์ของที่นี่ด้วยผู้อาศัยที่หลากหลายที่มาต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือความลับของความปลองดองในเมืองใต้น้ำแห่งนี้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ